เครื่องจับเท็จกวนกวนเดี๋ยวจ้าจ้าจ้าอ้าวเห็นว่าแป๊บไปไหนแล้ววะจ้าจ้าอ้าวเฮ้ยจ้าโอ้โหมาเดี๋ยวเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับครับอะไรตู้เพลงมั้งครับใครจะร้องเพลงบ้ามันใช่ที่ไหนนะหมวดอันนี้มันเป็นเครื่องที่วิวัฒนาการของกรมตำรวจสั่งมานี่เป็นเครื่องแรกของประเทศเลยนะฮะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องจับเท็จครับเหรอเครื่องคัดเมล็ดไม่ใช่มันคือเป็นเครื่องจับเท็จซึ่งสั่งตรงมาจากที่United States of North America มาจากต่างประเทศเลยถูกต้องเลยครับจากประเทศอะไรนะ United States of North America งบประมาณถึง70ไหมนี่อย่าไปดูถูกนะครับเครื่องนี้ไม่ใช่ 2-3 บาทซื้อได้นะฮะต้องเท่าไหร่ฮะต้อง 3-4 บาทครับนี่ครับมันดียังไงมันเป็นเครื่องจับเท็จคือเครื่องนี้สามารถจับคนที่พูดโกหกได้หมดเลยครับหมวดจริงป่ะจริงครับผมโอ้โหเข้าท่ามากเลยไม่ใช่เรือนะฮะมันจะเข้าท่าได้กันมันเป็นเครื่องจับเท็จครับรู้แต่ว่ามันผู้ต้องหาไม่รับสารภาพไงเรามีเครื่องนี้มันช่วยเราได้เยอะเลยช่วยได้ที่ตอนนี้กำลังฮิตมากเลยครับฮิตที่ไหนฮะฮิตที่อย่าถามไวตอบไม่ทันเพราะว่าผู้ต้องหามันทำงานยังไงครับจ๋านัดก็ที่หลังนัดอะไรครับมันทำงานยังไงฮะก็ไม่ยากเอาผู้ต้องหามานั่งนี่ครับใครครับเมื่อกี้ใครฮะอะไรครับไม่มีใครเหรอฮะก็ผู้ต้องหามานั่งตรงนี้ครับแล้วเราก็สอบสวนเขาเหรอผู้ต้องหาจะพูดความจริงหมดเลยมันทำงานยังไงฮะเดี๋ยวผมเอาผู้ต้องหาให้ดูเออเขาท่าเว้ยโรงพักของเรามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเว้ยเจอครับนี่คือผู้ต้องหานี่ครับเขาผิดคดีอะไรอ่ะโอ้โหหลายคดีเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับคดีขโมยเพชรครับสารภาพหรือยังไม่ยอมสารภาพครับคุณสารภาพหรือยังครับว่าคุณทำผิดฉันไม่ผิดค่ะปากแข็งใช่ไหมครับผมมีเครื่องจับเมล็ดจับเพชรจับเพชรผมมีเครื่องจับเท็จคุณจะโกหกผมไม่ได้หรอกมันทำงานหรือยังเนี่ยเฮ้ยยังครับเราต้องมันต้องเปิดสวิตช์แล้วกดปุ่มครับเหรอครับผมเปิดสวิตช์เลยตรงไหนฮะนี่ครับตรงนี้ครับอ๋อสวิตช์บอกยังไม่พร้อมพร้อมแล้วครับและนี่ไม่ต้องเดี๋ยวมาแล้วยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนครับเปิดตรงไหนฮะต้องใส่รหัสโอเคครับจะรับสารภาพไหมครับโอเคเครื่องจับเท็จเฮ้ยโอเคแล้วคุยกับใครครับผมบอกน้องครับว่าเราจะโอเคแล้วนะแต่ทำไมมองไปข้างในครับตาผมไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวฮะเครื่องจับเท็จมีสายสินพระครูน้อยด้วยเหรอฮะคือเพื่อความเป็นสิริมงคลมันเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยครับเราก็ต้องแบบทำพิธีเหมือนแม่ยานางเรือแม่ยานางรถเราก็ต้องมีพิธีอย่างนั้นแล้วนิ้วเขาทำไมเป็นอย่างนี้เขาสวัสดีได้ด้วยเหรอครับก็มันเป็นเครื่องจับเท็จครับเหรอฮะครับมันเป็นโลหะครับครับแต่ว่าโลหะยูเรเนียมคือทำเหมือนเนื้อหนังจริงๆเรารู้เยอะมากอ่ะคุณป้นเพชรจริงไหมไม่จริงค่ะอ้าวเครื่องทำงานสิครับเอาละเป็นไงฮะเครื่องจับเท็จเขาไม่กลัวพ่อกับแม่เขาเหรอฮะขวาเนี่ยยอมรับสารภาพซะเถอะเขาบอกว่าอย่างนั้นมันทรมานแล้วมันให้ความสุขคนมันทรมานคนครับบอกมาว่าเพชรไปซ่อนที่ไหนขโมยเพชรจริงหรือเปล่าขวาหน่อยขวาเห็นไหมฮะขวาอยู่ขวามือใช่ไหมขวามือใช่ไหมเข้าไปจะเจอใช่ไหมมีทั้งหมดกี่เม็ดเพชรที่ขโมยไปหมดกี่เม็ดขอสารภาพแล้วค่ะตกลงยอมรับใช่ไหมว่าขโมยเพชรไปยอมรับแล้วค่ะทำไมยอมรับง่ายจังล่ะครับเสียวค่ะเสียวค่ะเสียวเสียวว่าจะติดคุกใช่ค่ะเหรอฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเอาตัวไปห้องขังครับยังเหลืออีกคนนึงเรียกไปห้องขังได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอคะเออทำงานดีเว้ยสารภาพง่ายด้วยครับเอาหัวหน้ามันมาได้ครับไปเชิญเลยครับเชิญมาไว้ผมมาทำไมเชิญฮะผมคนบริสุทธิ์อยู่แล้วนั่งครับนั่งครับผมไม่มีอะไรแครักขโมยอ่ะมาครับบัวครับผมให้ไปเอาผู้ต้องหาคุณไปเอาลูกวัวมาทำไมฮะเรียกผู้ต้องหาครับเหรอฮะเหมือนสารภาพมาเถอะครับสารภาพเรื่องอะไรผมรู้ว่าคุณปล้นเพชรและคุณก็เป็นหัวหน้าด้วยจะบ้าเหรอหน้าตาอย่างผมมันเป็นโจรได้ไงผมมีหลักฐานนะครับหลักฐานอะไรของคุณสารวัตรปูจาผมเป็นใครคุณเป็นใครล่ะผมเป็นตำรวจฮะก็ใช่ดินี่ฮะหลักฐานครบเลยนะครับผมซีล็อกมาเรียบร้อยแล้วไหนอ่ะมันจะหงายทำไมล่ะอย่านะครับมันเล่นละครไม่เป็นบันทึกประจำวันที่เราจดไว้นะฮะ
เฮ้ยมันหน้าไหนนะครับมันมีหลายหน้านะฮะนะฮะไม่เชื่อผมดูเลยครับเหรอฮะผมดูหมดแล้วครับผมดูหมดแล้วแต่มีหน้านี้ที่ยังไม่ได้ดูเอาครับผมโอเคจะสารภาพไม่สารภาพว่าเพชรไปซ่อนไหนแล้วขโมยไปหรือเปล่าผมไม่ได้ขโมยผมไม่รู้เรื่องเพชรอะไรทั้งนั้นล่ะครับปากแข็งใช่ไหมปากแข็งใช่ไหมทำอะไรอะครับบวชทำอะไรแหมทำอะไรกันนะครับมีอะไรครับบวชมันเราไม่ไว้ใจครับเขาเคยคดีแหกคุกมาแล้วเหรอฮะครับยอมรับสารภาพเถอะถ้าไม่ยอมรับเราจะใช้เครื่องจับเท็จพุ๊ไม่สนใจหรอกเปิดสวิตช์สารภาพไหมครับสารภาพเรื่องอะไรเคยขโมยเพชรหรือเปล่าผมไม่เคยไม่ยอมรับใช่ไหมเครื่องจับเท็จคุณเป็นตัวบงการทั้งหมดของเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเครื่องจับเท็จสนุกนะฮะบอกมาว่าทำงานทั้งหมดกี่คนจะกี่คนแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดเครื่องจับเท็จอุ้ยอุ้ยจะว่าปลอมก็ไม่ได้เพราะสีมันใช่จริงฮะผมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เครื่องจับเท็จไม่รู้ใช่ไหมเพชรอยู่ที่ไหนจ้าไปแล้วยังจะหนีไปไหนไม่ต้องหนีอะไรนะถั่วเล่นต่อนี่เล่นต่อเดี๋ยวก่อนเล่นต่อยังไม่จบมุกนั่งก่อนเชื่อคุณพังนี่แปดอย่าไปพังเขาไปเล่นต่อแกไอ้เสี้ยนัทหัวเล่นต่อไม่เล่นตอนซ้อมตอนพี่สิทธิ์บอกว่าเล่นแบบนี้ไอ้เสี้ยก็ไอ้นี่ไม่ใช่เครื่องจับเท็จไอ้เสี้ยไปซ้ำพ่อมึงขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่พระราม2ก็ไม่เกี่ยวกับพ่อไงก็พี่สิทธิ์บอกให้อิมพอไว้เอาอะไรอิมพอไว้แปลว่าอะไรมึงไม่รู้จักหรอกมึงคนชั้นต่ำแต่กูไม่สนใจแล้วแต่กูคนทับแต่ทับสูงอะไรไอ้เสี้ยมันเกินไปแล้วก็นี่ส่งให้ดังเลยเนี่ยจะไม่ได้เหรอเจ็บก็ดังตังไม่เอาไงตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไอ้เสี้ยนี่อะพอมีชื่อเสียงก็เล่นไม่ได้ตอนเรายังไม่มีชื่อเสียงอะตอนอยู่ป่านโน้ตเป็นไงอะทอต้องให้มันร่างสอนทำไมนะอุ้ยไหมทำไมอย่ามองตาที่ทองบ้าเขาแก่แล้วจะไปตบให้เยอะเย็บด้วยแตกเสียงมากหาจะตายเก็บระดับตังไม่เอาสีนี้จังไหมเข้าใจไหมไม่ใช่แกพูดสั้นเกินไปพูดชื่อเต็มๆสิสุสุโหไทยคนที่ไหนโหไทยครับล่าเรื่องของจังหวัดไหนจิตพี่จิตจังหวัดเรื่องไปจังยอกอะไรถ้าอย่างนี้จังหวัดตาบเนี่ยจะย่อยังไงให้มันสั้นวะก็ไงตาบพูดดิไม่ไว้ใจครับเขาเคยคดีแหกคุกมาแล้วขนาด2นิ้วเขายังแหกได้เลยคุณนี่ชะกาจการมากคุก2นิ้วครับผมเขาแหกมาแล้วแหกมาแล้วจังใครอะครับเรานี่แหละไอ้คนพูดหรือเปล่า